ชี้แจงคะแนนคู่ดราม่า7สีครับคู่ระหว่างเพชรป่าศักดิ์และก็เพชรนะครับได้คำตอบที่สุดมหัศจรรย์เจี๊ยบรามินทาครับโพสต์บอกว่าคู่เพชรป่าศักดิ์เพชรนะครับยก5ออกคะแนน10สรุปที่ไปนั่งฟังและสอบถามคะแนนแต่ละยกนะครับคู่เพชรป่าศักดิ์เจอกับทางเพชรเนี่ยได้คำตอบสุดมหัศจรรย์นะครับกรรมการทั้ง3ท่านกรรมการรัชกรนะครับกรรมการขันชัยและก็อีก1คนผมจำชื่อไม่ได้บอกตรงๆครับทุกคนโคตรเซอร์ไพรส์ในคำตอบนั่นคือ3ยกให้เสมอทั้ง3ท่านยก4ให้แดง19ยก5ออกคะแนน10โอ้โหจบข่าวครับยก5 10ไม่ชนะนี่คือกระจกสะท้อนพวกท่านแล้วครับสวัสดี FC แฟนบัตรบอยทุกท่านครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปแล้วครับที่นำมาฝากกันคำชี้แจงจากคณะกรรมการนะครับผู้ให้คะแนนของศึกมวยไทย7สีครับคะแนนออกมาอย่างที่บอกนะครับยก1เสมอยก2เสมอยก3เสมอนะครับยก4แพ้นะครับคือยก4ให้แดงนะครับยก5ก็ให้เสมอนะครับก็คือชนะกันยกเดียวคือถ้ามองแบบนี้นะครับมวยที่ไปเดินตียก5นะถ้าผมเป็นน้องคนที่แพ้ถ้าผมเป็นเพชรนะคือผมคงท้อเลยครับแล้วผมคงไม่เดินอีกแล้วครับต่อไปนี้ผมชกช่อง7ผมจะไม่เดินอีกแล้วเพราะเดินไปยังไงก็เสมอนะครับคือถ้าไม่น็อกเนี่ยสมมติว่าเราแพ้ยก4ปุ๊บถ้าไม่ชนะน็อกนี่คือเราแพ้เลยนะครับคือถ้าออกแบบนี้คือลำบากนะครับเพราะว่าอาวุธมันชัดเจนเกินกว่าที่จะชัดเจนได้นะครับโดนเตะขึ้นมาสัก1ที2ทีเองที่เหลือตัวเองเตะเขาหมดเลยนะครับถึงแม้เขาจะถอยก็ตามนะครับเขาเตะพยายามโต้แต่เราเป็นคนทำก่อนอย่างเงี้ยครับคือถ้าน้องมันเคยเจอแบบนี้มันอาจจะสร้างนิสัยหรือเปล่าว่าอุ้ยต่อไปถ้ารู้ว่าแพ้ยก4คือแพ้เลยนะครับมวยช่อง7เอาเฉพาะยก4นะครับแต่ว่าสำคัญไปกว่านั้นคือมันไม่ใช่ทุกคู่เลยครับบางคู่ทำอย่างนี้ก็ชนะนะครับบางคู่ทำอย่างนี้ก็แพ้ซึ่งมันหมายความว่ามาตรฐานการให้คะแนนนี่มันไม่ค่อยเหมือนเดิมเท่าไหร่นะครับมันอยู่ที่ตัวนักมวยด้วยหรือเปล่านะครับตัวที่คณะด้วยหรือเปล่านะครับว่ามวยมาจากคณะไหนยังไงนะครับซึ่งตรงนี้ถ้าบอกว่ากรรมการต้องรับผิดชอบจริงๆผมมองว่าส่วนตัวนะครับมองว่าผู้จัดก็ต้องรับผิดชอบด้วยนะครับเพราะว่ามันค้านสายตาแฟนมวยเหลือเกินครับออกคะแนนแบบนี้คือมองนะครับว่าไม่แพ้นะครับแพ้ไม่ได้นะครับก็ได้แค่เสมอกับชนะมีแค่นั้นนะครับแฟนมวยจะมองยังไงก็ต้องมาคอมเมนต์แต่ว่านี่คือเหตุผลที่กรรมการครับออกมาชี้แจงให้กับพวกเราฟังครับแล้วผมก็ขอเสริมอีกหน่อยนะเดี๋ยวบอกว่าเฮ้ยทำไมผู้จัดต้องรับผิดชอบนะครับจริงๆก็คือมันมีการตัดสินแบบนี้ค้านสายตาหลายครั้งแล้วผู้จัดอาจจะมีกำหนดการอะไรเกี่ยวกับกรรมการหน่อยไหมนะครับผู้จัดอาจจะเข้าไปพูดคุยหน่อยไหมว่าเฮ้ยตัดสินยังไงมีมาตรฐานหน่อยไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือต้องเข้าไปตักเตือนกันหน่อยเพราะว่าผู้จัดเองก็เป็นคนหากรรมการมาเหมือนกันนะครับผู้จัดเองอาจจะพิจารณาเปลี่ยนคณะกรรมการหรือเปล่าหรือว่ายังไงมันช่วยกันได้นะครับตรงนี้ผู้จัดสามารถควบคุมได้ทั้งหมดเลยนะครับเปลี่ยนกรรมการยกชุดหรืออะไรก็ว่าไปเปลี่ยนคน2คนหรืออะไรก็ว่าไปเพราะมันเริ่มจะค้านสายตาแฟนมวยขึ้นทุกวันแล้วนะครับทำอย่างนี้มันก็เหมือนกับการแคลนครับเหมือนกับการเสื่อมศรัทธาลงเรื่อยๆนะครับแบบนี้ครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่นำมาฝากกันครับแฟนมวยคิดเห็นยังไงคอมเมนต์ด้านล่างเลยนะครับแต่ว่าก็ขอแบบสุภาพหน่อยนะครับก็แสดงความคิดเห็นกันแชร์กันแล้วกันครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปที่นำมาฝากกันครับคำชี้แจงของเปาเจ็ดสีคุณแพ้นะยก4คุณแพ้ยก5ได้แค่เสมอนะเดินอย่างนั้นได้แค่เสมอนะครับส่วนที่ผ่านมาก็เสมอหมดแหละคุณมาแพ้ยก4นะโดนหักล้มโอชัดเจนแพ้นะครับยก5ได้แค่เสมอเท่านั้นเดินแทบตายก็ได้แค่เสมอนะครับรวมคะแนนแล้วคุณแพ้ครับ